สบลุสเนี่ยอาจารย์อย่างลิฟไอที่บอกแล้วนะเขาจะทำเป็นแบบนี้เองตามร้านอาหารน่ะบางมากไปผมว่าไม่รู้แต่นี่ชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ระดับนี้อันนี้คือ2ขีดเอาตามน้ำหนักพอเวลามันอ้วนใช่ไหมมันก็ต้องบางลงอันนี้ประเดี๋ยวสักครู่เราจะได้ดูว่าถ้าเรานั่งอยู่กับบ้านเราอยากจะสั่งเนื้อไปเราจะทำเนื้อกระทะจะทำจิ้มจุ่มชาบูหรืออะไรก็ตามกริ้งกลางเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วซื้อเครื่องสลงสไลด์วุ่นวายเขาทำให้เสร็จนะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อใบพายเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนมันเป็นเนื้อที่เหนียวถ้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เนี่ยมันถือว่ามันเหนียวแต่เนี่ยพอเวลาผมเอามาแต่งทำอย่างนี้แล้วก็จะขายเป็นเนื้อสไลด์ชาบูอีกราคาหนึ่งถ้าสไลด์ชาบูแพ็คหนึ่งตกน้ำหนักประมาณแพ็คหนึ่งก็คือ500กรัมอยู่ที่170บาทไหนลองทำให้เราดูแพ็คหนึ่งเลยเนาะครับผม500กรัมเนื้อชาบูนี่อันนี้เรียกว่าน่องกรอบเนี่ยค่ะมันจะอร่อยตรงเอ็นน่องกรอบก็คือน่องที่อยู่ในเนื้อกระเป๋าจะบอกว่าไงดีมันมี3ขั้นตอนค่ะมันมีเนื้อตะเข้ที่เราคุยกันเมื่อที่ร้านนั้นเสร็จแล้วก็จะมีกระเป๋าที่อยู่ในตะเข้แล้วก็น่องกรอบเนี่ยอยู่ในกระเป๋าอีกกระเป๋าเป็นรูปทรงนี้นะเสร็จแล้วเขาต้องผ่ามาให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เลาะอันนี้ออกมาเอ็นกลางมันเนี่ยมันคือตัวนี้เขาเรียกว่าน่องแท้กรอบแท้มันมีกรอบเทียมด้วยอันนี้เก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าต้องคัดให้อาจารย์เขาก่อนต้องอวบๆอย่างนี้เนี่ยครับเขาเอาไปแค่จุ่มน้ำร้อนไม่อันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อของมันลักษณะของโปรตีนแต่ถามว่ามันเปื่อยไหมมันไม่ได้เปื่อยแบบสันในนะมันจะกรุบกรอบใช่ไหมอาจารย์เพราะมันมีตัวแทรกตรงนี้มันคือเอ็นตัวนี้ก็เหมือนกันอะฮัมสติกเนี่ยเนื้อโหนกเนี่ยเอากันจริงๆแล้วฮัมสติกที่แปลว่าเหนียวเนี่ยแหละมันคือเนื้อเหนียวนะแต่ถ้ามันไม่มีมันแทรกเลยเนี่ยมันเหนียวยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวฮันลีฟบีฟฮาลานนะคะเรียกเต็มๆฮาลีฟบีฟฮาลานค่ะฮาลีฟบีฟฮาลานค่ะนะคะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็รู้แล้วว่าเนื้อมีหลายส่วนและที่สำคัญที่สุดจะมีใครเสียสตางค์ไปกินเนื้อนอกอีกไหมเนื้อไทยดีๆก็มีถ้ารู้จักวิธีเลือกรู้ที่เลือกแล้วก็รู้วิธีปรุงนะครับอย่าลืมติดตามชมสว.ลุสได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะอิสลามโมไลกุมค่ะอิสลามโมไลกุมนะคะค่ะโอ้โหนี่หัวนะไม่ใช่ข้าวต้มมัดตึงเป๊ะเลยหัวคิวฉันแหกมาถึงนี่โอ้โหตายแล้วหน้าตึงเลยอะไปฉีดมาหรือเปล่าไม่ได้ฉีดชุบ สบ.ลุส